ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทีมดร.หมิงนะครับและคณะวิจัยผู้คณะวิจัยนะครับที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้านะครับที่จะเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่นะครับมันมีคำของพี่ตูนใน Facebook ทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าตีนของพี่ตูนขอโทษนะครับพูดตามที่ Facebook ลงตีนของพี่ตูนยังทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าปากของคนบางคนนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าชอบโดนมหาดใหญ่ยินดีนะครับยินดีเป็นโคแชร์ริ่งสเปซเทคโนโลยีโคเวิร์กิ่งสเปซด้านเทคโนโลยีนะครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าก็เป็นจุดเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เราทุกคนจะได้ช่วยกันสร้างนะครับเมืองหาดใหญ่ให้ไปมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มหาดใหญ่ก็ยินดีเป็นส่วนสำคัญช่วยนะครับบุคลากรทุกท่านก็ยินดีนะครับช่วยกันเต็มที่นะครับบางกิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับผมยกตัวอย่างเมืองหาดใหญ่เนี่ยครับเรายอมรับไหมว่าเมืองหาดใหญ่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เมืองท่องเที่ยวมันมีลักษณะอย่างไรครับถึงจะให้คนมาเที่ยวได้ครับในผมว่าในเบื้องต้นนะครับเมืองมันต้องเป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเมืองมันต้องสะอาดครับตรงนี้ใช้งบประมาณไหมครับไม่ต้องใช้นะครับแผนแม่บทเมืองหาดใหญ่ต้องเขียนให้ชัดนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเรารู้สึกชื่นชมเขาครับแต่เวลาเรากลับมาดูบ้านเรานี่ทำไมเราทำไม่ได้ถนนก็เป็นถนนครับไม่ใช่เป็นที่จอดรถทางเท้าก็เป็นทางเท้าครับไม่ใช่เป็นที่ขายของครับอย่างนี้ครับทำได้ไหมครับทำได้ครับการจะเป็นเมืองท่องเที่ยวได้มันต้องมีความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเบื้องต้นเสียก่อนนะครับในลักษณะของการทำงานวิจัยขนาดนี้ในของการวิจัยของประเทศนั้นมันจะเป็นในลักษณะของไม่ใช่เป็นโครงการวิจัยแบบโครงการเดี่ยวๆตอนนี้จะออกไปในลักษณะของการวิจัยแบบบูรณาการหรือเป็นแผนงานวิจัยซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของชุมชนหรือประชาคมในพื้นที่ไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการวิจัยของประเทศในของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ20ปีเนี่ยตอนนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการที่เวลาที่จะทำวิจัยอะไรต้องมาจากความต้องการของในพื้นที่นะครับแล้วนักวิชาการก็จะไปทำงานวิจัยตรงนี้แล้วก็ต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ที่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม5ทิศทางที่เราจะเดินเนี่ยครับก็ได้เชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เศรษฐกิจหรือสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยครับถึงเศรษฐกิจฐานรากให้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองถึงเมืองอาหารเราก็ต้องควบคู่กับเกษตรแปรรูปนะครับถ้าเรามองศูนย์กลางการแพทย์ก็ต้องเชื่อมกับเมืองสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถซัพพลายวัตถุดิบจากรอบข้างเข้ามาได้นะครับผมว่าตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับเพื่อให้กระจายรายได้ถึงชุมชนถึงท้องถิ่นมีความเท่าถึงมากที่สุดนะครับต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราจะต้องเป็นเมืองหนึ่งที่ช่วยในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุผลเดียวที่เราจะต้องเร่งทำหาดใหญ่จะต้องเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสงขลาต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเผื่อแผ่นะครับเชื่อมโยงกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ It's now or never ครับผมคิดว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เราพยายามขอมาจนได้ถึงปี65ตอนนี้การเมืองเริ่มนิ่งเรากำลังจะมีผู้ใหญ่ในระดับรัฐมนตรีทั้งในจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลที่สามารถผลักดันงบประมาณได้นะครับเรามีราคายางกำลังขึ้นนะครับเป็นปัจจัยบวกทั้งสิ้น It's now or never นะครับถ้าไม่ทำตอนนี้คงไม่มีโอกาสอีกแล้วครับขอบคุณครับ